กระทำแบบนี้ยังไงบ้างไหมคะพี่อยากจะบอกว่าคุณจะอะไรก็ตามแต่คุณไม่ควรทำให้ไอ้PM 2.5 มันเกิดขึ้นคุณจะทำวิธีไหนก็ได้คุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะงั้นจะตัดหรือจะอะไรซึ่งพี่ว่าเขาไม่ตัดอยู่แล้วล่ะแต่ทำยังไงก็ได้ที่อย่าเผาไปคิดเอาเองก็แล้วกันอย่าเผาเพราะเผานี่คนแถวๆนั้นมันมีคนน้องๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์นะบอกโอ้ผ่านไปเห็นแล้วอยู่ไม่ได้ข้างบ้านหนูตรงนั้นเผาตรงนี้เผาอยู่ไม่ได้เลยปวดหัวมีหมามีเด็กทำไมเราไม่นึกถึงหมาเด็กอย่างพี่นี่พี่รอดนี่เพราะบ้านพี่มันกระจกพี่เข้าไปอยู่ในบ้านก็ไม่มีอะไรแล้วแต่คนอื่นที่เขาไม่มีอย่างพี่อ่ะถูกไหมฮะเพราะงั้นถ้าเราสำนึกกันได้ว่าเรารณรงค์เพราะบ้านเราติดประเทศอันดับต้นๆที่มันอากาศมันแย่ทำไมเราไม่ช่วยกันตรงนี้พี่ไม่ได้แหมโลกสวยนะแต่ถ้าเราทุกคนมีสามัญสำนึกนะมันก็ไม่เกิดเรื่องนี้ถูกไหมฮะนั่นแหละก็อย่าเผาก็แล้วกันมีก็ตัดเอาค่ะค่ะนะฮะเกิดเหตุเมื่อไหร่คะกับไฟไหม้หญ้าหลังบ้านพี่ตาค่ะอ๋อคือมันคือข้างหลังพี่เนี่ยมันติดกาญจนาภิเษกมันจะเป็นทุ่งเลยอันนี้เนี่ยก็จะมักจะแอบมีคนมาแอบเผาอยู่ซึ่งเราก็เห็นเขาก็วิ่งไปวิ่งมานะแล้วบางทีมันก็ลุกแบบโอ้โหลุกน่ากลัวมากเลยอ่ะเราก็กลัวตรงนี้นะคะก็ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแล้วเขาก็จะควันก็จะลอยอยู่อย่างเงี้ยพอสมควรนะคะไหนคะหมายถึงว่าตั้งแต่ที่พี่ตั๊กอยู่บ้านที่เนี่ยมาค่ะเหตุการณ์เผาย่านี่คือมีทุกปีที่เกิดมีค่ะมีทุกปีจำได้ว่าปีที่แล้วไม่มีมันมีจนกระทั่งเรากับบ้านข้างๆเนี่ยนะคะเราก็ช่วยกันออกเงินที่จะขุดแนวทางน้ำเพื่อไม่ให้มันถึงบ้านเราแต่ว่ามันยังไม่ถึงแต่เวลามันไฟมันโหมเนี่ยมันจะค่อนข้างลึกพอสมควรค่ะแสดงว่าก่อนหน้าพี่ตั๊กมีการป้องกันด้วยการขุดแนวทางน้ำตรงริมกำแพงหมู่บ้านแล้วใช่แล้วก็ขุดยาวกันไปเลยให้คนมาให้แมคโครรถเขาเรียกแมคโครใช่ไหมมาถากออกไปจนมันมีบ่อน้ำนะฮะกว้างหน่อยแล้วก็เป็นแนวแต่จะมีอย่างเงี้ยทุกปีตั้งแต่เขายังไม่มี PM 2.5 เป็นอย่างนี้แหละค่ะเพราะนะคะพี่ตาคือเราจ่ายเงินกับการที่ขุดป้องกันเองเนี่ยค่ะไปเท่าไหร่อะคะโอ้พี่จำไม่ได้พอใช้รถเราก็ช่วยกันของทางบ้านก็เป็นหมื่นนะเป็นหมื่นต่อบ้านเพราะรถพวกนี้เป็นหมื่นนะนะคะก็บ้านแต่ละหลังมันก็จะใหญ่อะนะก็อย่างมากก็สองสามบ้านนั่นน่ะสองสามบ้านนั่นนะที่เราแชร์กันค่ะนะคะตอนนี้คือแนวกันไฟตรงจุดนั้นยังใช้ได้อยู่ไหมคะก็พอได้อยู่แต่น้ำพอมันเริ่มแล้งไม่มีฝนน้ำก็จะแห้งเพราะเราไม่ได้ขุดลึกมากนะคะเพียงแค่ป้องกันเท่านั้นบางๆแค่ป้องกันเท่านั้นค่ะป้องกันตลอดแนวรั้วของหมู่บ้านเลยใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่ใครจ่ายเงินเราก็ขุดแค่นั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ของเราจริงๆมันก็ไม่ค่อยนั่นเท่านั้นแต่ว่าเราป้องกันไว้ก็แค่สองสามบ้านแต่ละหลังมันก็ไล่กว่าทั้งนั้นนะฮะมันก็กว้างมันก็แนวมันก็ยาวอยู่ค่ะแสดงว่าทุกปีที่มีเหตุการณ์เผาเนี้ยค่ะก็คือว่ามีไฟโหมโอ้น่ากลัวมากน่ากลัวมากแล้วไอ้ควันที่เป็นขมเหลาเนี่ยมันก็เต็มไปหมดเลยแต่ปีนี้เนี่ยน้อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเหมือนมันมีคนเฝ้าดูอยู่แล้วเขาก็จะระวังเขาก็จะรุมอะไรไปให้มันนั่นนะเพราะว่าพี่ถามเมดพี่เขาบอกว่าเห็นคนวิ่งอยู่แล้วมันมีขวดน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พี่ก็ยังไม่ได้ไปยังไม่มีเวลาขนาดจะไปเอากล้องไปส่องไปถ่ายรูปยังไม่มีเวลาขนาดนั้นพี่ตาขาพูดถึงผลกระทบเลยค่ะนอกจากควันขมเหลาแล้วกลิ่นมันเป็นยังไงบ้างคะกลิ่นมันเหม็นอยู่แล้วมันเหม็นมากๆอ่ะนะคะเพราะว่าเรามีน้องหมงน้องหมาแล้วก็เราก็มีต้นไม้มีอะไรของเราแต่โชคดีบ้านในห้องเราก็เข้าไปอยู่ในบ้านถ้าในบ้านพี่กระจกพี่มันจะดูดมันจะไม่มีกลิ่นมันไม่มีควันอะไรมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็สร้างความรำคาญใจแล้วบ้านข้างๆด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่ตัวพี่แต่เรากำลังรณรงค์กันเรื่อง PM 2.5 นะเรากำลังรณรงค์กันเรื่องนี้นะแล้วตอนนี้อากาศมันก็แย่มากพี่เนี่ยก็เป็นภูมิแพ้จมูกพี่ก็จะมีเลือดออกเป็นบ้างนะฮะเป็นระยะนะฮะตั้งแต่เขามี PM 2.5
เพราะงั้นแสดงว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้อ่ะดิที่สนใจเรื่องนี้มากกว่าเรื่อง PM 2.5 อย่างถ้ามันมีควันขม่าวมันเมทเขาทำหรือเขาก็ฉีดน้ำอะไรกันไปทำความสะอาดกันไปมันได้อยู่แล้วล่ะแต่มันเป็นควันลอยอวนอยู่อย่างเงี้ยนะตั้งแต่วันศุกร์อ่ะวันศุกร์อ่ะหนูคิดดูดิกี่วันจะอาทิตย์หนึ่งแล้วอ่ะนะคะแต่ว่ายังไม่เคยเหตุการณ์ที่แบบมันประชิดบ้านเรายังไม่มีใช่ไหมมีเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนก็มีคือเราจะระวังทุกปีที่อากาศมันร้อนมากเพราะหญ้าสูงมากท่วมหัวเลยนะพี่ไม่รู้อ่ะใครเป็นเจ้าของที่แต่เขาว่าเป็นบริษัทอะไรก็ไม่รู้ที่เขาใหญ่มากเลยแล้วด้านหลังของหมู่บ้านพี่เนี่ยมันไปชนกับที่ของคนนี้แล้วก็เป็นกว้างๆไปแล้วถึงจะไปถึงกัญจนาภิเษกเพราะมองจากหน้าต่างห้องพี่มันจะเห็นถนนกัญจนาภิเษกนะเพราะงั้นแนวนั้นเป็นแนวหญ้าทั้งหมดเลยน่ากลัวมีไปร้องเรียนหน่วยงานไหนบ้างไหมคะคนอื่นเขาก็แจ้งกันอะนะไฟลุกทีเพราะพี่ก็ไม่ได้อยากจะไปยุ่งอะไรมากนะเขาก็แจ้งกันบ้านข้างๆเนี่ยแกก็ไปแจ้งพี่จะรู้จักเขตเมื่อวานคืนนี้พี่ก็จะคุยกันพี่ก็โทรถามเขตเขาบอกเขาไปดูให้แล้วเขาก็คอยระวังอยู่พี่ตอนแรกพี่นึกว่าเขาเผาเพื่อที่จะต้องการให้หญ้ามันเนื้อหรือเปล่าเขตเขาบอกเขาไปดูอยู่เขาดูแต่เขาก็ทำอะไรมากไม่ได้ไงมันไม่ได้ใหญ่โตถึงขนาดต้องเอาดับเพลิงมันลดหรืออะไรเพราะควันมันอวนอยู่แต่เขาที่เรียกว่าเขาเฝ้าระวังดีกว่าพอเข้าน้ำมาฉีดมันก็เผาอีกอ่ะมันก็ขึ้นมาอีกอ่ะคิดว่าการที่เราไปแจ้งหน่วยงานต่างๆแล้วอะค่ะเขาสามารถรับมือกับเหตุการณ์นี้ได้มากน้อยแค่ไหนคะวิตาขาเขาบอกว่าเขาดูอยู่คำว่าดูอยู่นี่ไม่รู้ดูอะไรดูยังขนาดไหนเขาคงดูจริงเพราะพี่ก็แจ้งหมู่บ้านบอกว่าถ้าสมมติในกรณีที่มันกว้างมากเนี่ยมันลุกมากคือเหมือนเราจะแก้กันที่ปลายเหตุเขาบอกว่าถ้ามันลุกมากเนี่ยผมจะขอเข้าทางบ้านคุณตั๊กเนี่ยเอาสายยางผ่านเพื่อไปประตูหลังแล้วพี่บอกโอเคพี่ยินดีแต่เขาก็ไม่ได้มาเขาก็ไปจอดตรงที่กัญจนาภิเษกที่ถนนนั้นแล้วก็ใช้น้ำฉีดเอาบางๆแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วก็เฝ้าแต่เขาก็ดูอยู่นะเพราะเขตเขาก็น่ารักอ่ะเขาก็ดูอยู่เพียงแต่ว่าเขาพี่ว่ามันยังไม่ลุกถึงขนาดนั้นมั้งถ้าลุกขนาดนั้นอาจจะดับเพลิงอาจจะมาทำมั้งหรือยังไงคือส่วนมากเราจะแก้กันที่ปลายเหตุเนี่ยเราพี่ตาจะมีการแก้ไขอย่างไรที่จะเป็นการแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุนะคะก็ต้องไม่เผาต้องไม่เผาแล้วเจ้าของที่ต้องเอาไอ้รถแมคโครเนี่ยมาถางซึ่งมันคงเปลืองอ่ะถางไปเลยย่าใช้วิธีถางรู้ไหมว่าเหตุเนี่ยมันเกิดจากบ้านพี่มีที่เชียงใหม่อยู่แปลงหนึ่งคนเฝ้าเขาจะบอกคุณตั๊กครับย่ายาวมากพี่บอกโอเคจัดการเลยนะตัดเลยนะเขาบอกใช้เผาเลยดีกว่าเร็วพี่ถึงได้รู้ว่าคนเรามันไม่ได้มีตรงนี้ไงพี่บอกไม่ห้ามเผาถ้าเผาพี่ไม่ให้ตังค์ขอใช้แรงมือได้ไหมก็จะมันจะมีที่ตัดแบบใช้มือนั่นไปใช่ไหมคะคือเขาทุกคนคิดอย่างนี้ทุกคนไม่ได้สนใจเรื่องพีเอ็ม 2.5 นะทุกคนสนใจเอาเร็วเขาว่าเอาประหยัดด้วยเอาอะไรที่มันเร็วแล้วประหยัดที่ยิ่งไม่ได้ประหยัดนะพี่เป็นคนจ่ายด้วยซ้ำพี่ก็เลยบอกว่าเสร็จแล้วอันนี้พูดถึงเชียงใหม่นะเสร็จแล้วต้องถ่ายรูปมาให้พี่ดูว่าคุณไม่ได้เผามันมีอยู่แรกๆเลยเขาเผาก่อนที่จะมาบอกเราพี่ไม่ชอบเพราะพี่ไปเชียงใหม่ให้อะไรพี่พูดตรงๆนะพี่ปวดหัวทุกทีอากาศไม่ดีแล้วเราก็เอ๊ะมันทำไมมันปวดหัวเพราะเขาเผาหญ้ากันไงเผากันเยอะด้วยค่ะเผาเยอะด้วยเผาเยอะด้วยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ